สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถยุโรปในกลุ่มมิดไซส์คาร์รถที่เอามารีวิวในวันนี้เป็นรถในยุค90ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราเป็นอย่างมากเพราะตอนนั้นนะครับก็คือสเปคยุโรปอยู่ในราคาญี่ปุ่นออปชั่นเพียบและราคามือสองณปัจจุบันตอนนี้จับต้องได้แบบหลักหมื่นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยั้งความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่าง Westlake SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ Top Performance เปอร์โย406 2.0 D8รถคันนี้เป็นรถในกวนลุงใครสนใจอยากได้ไปสนุกต่อรายละเอียดดูที่คอมเมนต์ครับ406เป็นรถในกลุ่มมิดไซส์คาร์หรือว่า D segment ของทางค่ายเปอร์โยสัญชาติฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในบ้านเราและต่างประเทศด้วยรูปร่างหน้าตานะครับที่ดูโฉบเฉี่ยวทรงลิ่มสมรรถนะการขับขี่ที่ดีตัวถังแข็งแรงเลยทำให้ครองใจผู้บริโภคได้ไม่ยากโดยโลโก้สิงยกขามาจากตาประจำเมืองเบลฟอร์ดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานเปอร์โยครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1995สิ้นสุดในปี2004แต่ในบ้านเราสิ้นสุดในปี2005และยนตกิจเป็นคนประกอบครับมีอยู่รุ่นเดียวแต่แบ่งออกเป็น4โฉมครับสำหรับในบ้านเรายุคนั้นได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นรถยุโรปที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับราคารถญี่ปุ่นครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้เปอร์โย406 2.0 รหัส D8 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1995สิ้นสุดในปี2004คันนี้จดทะเบียนในปี1997ครับสำหรับ406จะมีอยู่4โฉมนะครับไล่ตามนี้ D8 คือโฉมเปิดตัวไมเนอร์เชนครั้งแรกคือ D9 และใน D9 มี3โฉมย่อยก็คือ D9 V1 D9 V2 และ D9 L5 ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างหนักครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วด้วยสายพานขนาด 2.0 ลิตรรหัส XU10สี่สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ป16วาล์ว136แรงม้าแรงบิด180นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเพลทและเลเบลที่รถเดิมจะต้องมีในห้องเครื่อง4จุด1 2 3และ4ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง 113.5 วินาทีท็อปสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวประมาณ6เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นแม็กฟอสันสตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS EBD และ BA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด195 65 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จนถึง225ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคโรงงานครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์130มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.4 ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.78 ยาว 4.61 สูง 1.35 เมตรฐานล้อมีความยาว 2.7 เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละราวๆ 75-80 กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ซีดานหรือบางคนเรียกซาลูนแพลตฟอร์ม D8 แพลตฟอร์มครับ
สำหรับบอดี้สไตล์ของรถรุ่นนี้มีอยู่3แบบ2ประตูคูเป้4ประตูซาลูน5ประตูที่เป็นเอสเตทครับถังน้ำมันมีขนาด70ลิตรตามสเปคข้อมูลที่ได้มาใช้ได้ตั้งแต่89จนถึง95แต่ในบ้านเราสตาร์ทตั้งแต่91ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับตอนป้ายแดงมีแบบรีโมทมาให้2ดอกและมีดอกธรรมดา1ดอกครับอาการประจำรุ่นก็คือปุ่มรีโมทพังครับกระจกมองข้างเฉพาะด้านขวาเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้เปอร์โยและคันที่ประกอบในบ้านเราจะมีตาบอกอด้วยครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟทัชผ้าด้านล่างเป็นพลาสติกขึ้นรูปล็อกประตูสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งของครึ่งฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับที่เปิดฝาถังน้ำมันมีแป้นพักเท้ามาให้เป็นพลาสติกขนาดใหญ่ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ด้านในขวามือครับเก๊เก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือวัสดุเป็นพลาสติกครับปรับความสว่างเรือนไม้ไฟจอดช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านเหล็กหุ้มด้วยยูรีเทนวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือปรับได้2ทิศทางขึ้นแล้วก็ลงครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวที่เปิดไฟหน้าไฟสูงอยู่ทางด้านซ้ายมือและตราอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างจะเป็นระบบครูซคอนโทรลครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้4ระดับที่ฉีดน้ำกระจกอยู่ตรงนี้ครับเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น5หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันวัดรอบตรงกลางตำแหน่งเกียร์ไฟแสดงสถานะไฟเตือนต่างๆถัดมาเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง220ด้านล่างแสดงทิป A ทิป B โอเวอร์ออลและขวามือสุดเป็นอุณหภูมิน้ำดัชบอร์ดและคอนโซลกลางโดยส่วนตัวชอบมากออกแบบได้ลงตัวเป็นสไตล์ของรถแดนน้ำหอมครับตำแหน่งการวางอุปกรณ์ดีและถ้าสังเกตดูดีๆนะครับตัวคอนโซลจะโค้งด้วยช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุสีดำบริเวณนี้เป็นซอฟทัชนะครับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปและตกแต่งด้วยลายไม้ถุงลมนิรภัยมีมาให้2ลูกคู่หน้าครับนาฬิกาดิจิตอลเสื่อมสภาพตามปีของรถครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องไล่ฟ้าด้านหลังสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกฟังก์ชันการใช้งานอากาศภายในภายนอกเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์เปิดปิดแรงลมปรับแรงลมปรับอุณหภูมิโหมดการใช้งานวิทยุติดรถยนต์มีขนาดวันดินที่วางของกระจุกกระจิกครับที่เขี่ยบุหรี่เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดทรงเกียร์ไทป์โหมดการขับขี่นะครับมีอยู่3โหมดก็คือ Normal จะอยู่ตรงกลาง Winter หรือว่ารูปน้ำแข็งนะครับก็คือออกตัวในที่ลื่นด้านบนจะเป็น Sport ถ้าจะยกเลิกการทำงานให้กด2ครั้งที่จุดบุหรี่และช่องเก็บปากกาหรือเอาไว้วางโทรศัพท์ก็ได้ครับแบบตะแคงเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยซ้ายวัสดุเป็นเหล็กนะครับคุ้มด้วยยูรีเทนการใช้งานก็ตามปกติครับถัดมาเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นสักกระลาดครับเก๊เก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ลุงชอบด้านในเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่พื้นวัสดุเป็นสักกระลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตลึกประมาณฝ่ามือครึ่งครับมีไฟส่องเก๊มาให้ด้วยคันนี้เป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับไมค์เป็นไมค์แ
ฉะนั้นเอกสารและใบรับประกันหรือว่าคู่มือติดรถจะเป็นลักษณะนี้ครับคู่มือเป็นภาษาไทยพิมพ์2สีสำหรับค่าภาษีรายปีถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน 2,000 บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างกำลังดีความยาวสั้นกว่าตัวรถไปนิดนึงครับไฟส่องห้องโดยสารและไฟส่องแผนที่ด้านหน้าแยกฟังก์ชันการใช้งานกันอย่างชัดเจนครับไฟส่องแผนที่ไฟส่องห้องโดยสารม่านบังแดดวัสดุดีมากแต่เวลาใช้งานไปนานๆและเหนียวเหมือนกันครับด้านในมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด4อันวัสดุบู่หลังคาดีมากครับเก็บเสียงได้ดีซับเสียงได้ดีที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นผ้าด้านในบู่ด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้านะครับมันต่ำไปนิดนึงระยะกับพวงมาลัยดีครับเบาะที่นั่งคนขับดีมากๆครับดูรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับเบาะสไตล์บาร์เบอร์ซีทแต่เวลานั่งแล้วนะครับกระชับตัวอย่างแบ็คเก็ตซีทวัสดุเป็นหนังตัวเบาะใหญ่กว้างแบร์แต่ขอบเบาะค่อนข้างสูงครับพนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้และในโฉมดี9ทางด้านซ้ายมือจะมีที่พักแขนไม้ด้วยครับหัวหมอนดีมากๆปรับความสูงได้5ระดับเท่านั้นยังไม่พอครับปรับเอนมารับกับศีรษะด้านหน้าได้ด้วยเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเลกรูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่4นิ้วพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากสามารถเหยียดขาได้สุดทั้ง2เท้าเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วนะครับจะมีระยะห่างจากคอนโซล3นิ้วครับ Headroom มีอยู่1กำปั้นกับอีก2นิ้วครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังเยอะมากครับและด้านหลังติดที่เสา4นิดนึงแผงประตูแถว2ซอฟทัชหนังพลาสติกขึ้นรูปช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งของครึ่งฝ่ามือครับด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่เอกสารมาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่เขียบบุหรี่มาให้อีก1จุดครับไฟของในสารแถว2จะอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังเบาะจะเป็นที่เก็บชุดปฐมพยาบาลครับเบาะที่นั่งแถว2ถ้ามองว่าเป็นรถในยุค90ถือว่าทำได้ดีมากๆครับตัวเบาะใหญ่กว้างแบร์นั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับครับองศาดีมากๆ Headroom มีอยู่1กำปั้นครับ Legroom มีอยู่1กำปั้นถ้ามีขนาดนี้นะครับลุงสามารถนั่งไขว่ห้างในรถได้พื้นที่วางเท้าถือว่าทำได้ดีรางเบาะด้านหน้าค่อนข้างสูงสามารถสอดเท้าได้สุดเปลี่ยนอริยบทได้ที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับกว้างและยาวสามารถปรับองศาได้ด้วยความรู้สึกในการเท้าดีตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้แต่ในโฉมดี9มีนะครับพนักพิงถึงแม้ว่าจะเป็นที่พักแขนก็จริงแต่นั่งสบายครับตัวเบาะนุ่มนั่งดีมากพื้นที่วางเท้าถ้าเป็นเด็กจะมีพื้นที่วางเท้าเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เท้าเบอร์8อย่างลุงวางไม่ได้ต้องแชร์พื้นที่วางเท้าถึงจะนั่งได้สบายกว่าครับตำแหน่งนี้ถ้าไม่ติดที่หัวหมอนนั่งได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักนะครับเพราะมันสามารถยัดลงไปซ่อนด้านล่างได้และตำแหน่งเบาะคนที่5เป็นแบบล็อก3จุดครับมีม่านบังแดดหลังมาให้ด้วยครับการใช้งานก็จะลำบากนิดนึงครับต้องค่อยๆเกี่ยวเวลาใช้งานจริงก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจนะครับกดแล้วก็ยกขึ้นห้องเก็บสัมภาระจะมีอยู่430ลิตรเมื่อเปรียบเทียบกับรถในยุคนั้นถือว่าไม่ขี้เหร่ครับตัวพื้นที่จะเป็นลักษณะลึกเข้าไปด้านในนะครับ
ฉะนั้นเลยวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้ทางด้านซ้ายมือจะเป็นช่องเก็บของลึกประมาณ1ฝ่ามือครึ่งแต่ถ้าเป็นในรุ่นตัวท็อปๆนะครับหรือว่ารุ่นตัวใหญ่อย่าง V6 3.0 ตรงบริเวณนี้จะเป็นช่องเสียบ CD 6แผ่นครับชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่จะอยู่ข้างใต้ครับวิธีการเปิดให้ดึงสลักตัวนี้ขึ้นยกและเกี่ยวกับขอบครับคันนี้ยังของครบนะครับตัวล้อเป็นล้อแม็กนะถ้าเราต้องการใส่ของที่มีความยาวมากๆนะครับเราสามารถเปิดฝาด้านหลังนะครับแล้วเอาของสอดเข้าไปได้ขนาดประมาณ2เมตรเนี่ยใส่ได้สบายๆครับพื้นที่ขนาดนี้ลุงเข้ามานอนได้สบายด้านหลังนะครับสามารถวางกระเป๋าได้ด้วยถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเบาะแถว2สามารถพับได้แบบ60 40นะครับจึงทำให้มีพื้นที่โดยรวมอยู่ประมาณ800กว่าลิตรครับข้อดี1รูปร่างหน้าตาดูไม่เก่าสมรรถนะการขับขี่ดีตัวถังแข็งแรงผุยากมาก2โฉมดี8เครื่องเกียร์ทนทานมากกว่าดี9ช่วงล่างเทพถ้าสมบูรณ์3ภายในห้องโดยสารดีการเก็บเสียงดีเบาะนั่งดีทั้ง2แถว4เป็นรถที่ไม่จุกจิกเกี่ยวกับเรื่องระบบความร้อนค่อนข้างทนทานถ้าเปรียบเทียบกับรถยุโรปด้วยกัน5ระบบแอร์ถ้าสมบูรณ์เย็นกว่ารถยุโรปค่ายตลาดในยุคเดียวกันครับ6ออปชั่นให้มาดีถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคนั้น7ราคามือสองในปัจจุบันอยู่ที่หลักหมื่นถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่าครับข้อเสีย 1. อัตราเร่งตีนต้นค่อนข้างอืด 2. เกียร์อัตโนมัติในโฉม D9 รหัส AL4 ค่อนข้างเปราะคนที่ดูแลไม่เป็นหรือว่าบำรุงรักษาไม่เป็นจะมีปัญหาค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 35,000 บาทครับ3. วงเลี้ยวกว้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถในขนาดเดียวกัน 4. หารถสภาพสวยๆมือ2ได้ค่อนข้างยากส่วนใหญ่มักถูกทิ้งหรือว่าจอดทิ้งครับ 5. ศูนย์บริการไม่มีต้องใช้อู่เฉพาะดูแลในบางเรื่องอะไหล่ยังพอหาได้มีครบนะครับแต่เรื่องราคาต้องสืบเอาในขับวีเลอร์เปอร์โยช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอะไหล่สามารถใช้ร่วมกับซีตองและก็เลโนได้เป็นบางส่วนครับอาการประจำรุ่นขอพูดรวมทั้งในโฉม D8 แล้วก็ D9 1. ท่อดักอากาศต่ำทำให้น้ำเข้าห้องโดยสารวิธีการแก้ไขก็คือดัดแปลงหรือว่ายกให้มันสูงขึ้นครับ 2. กุญแจรีโมทปุ่มกดเสียง่ายมากแต่สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์ครับ3. วัสดุภายในทนกว่ารถยุโรปทั่วไปก็จริงแต่ถ้าเอาไปจอดตากแดดนานๆหรือว่าขาดการดูแลรักษาก็พังนะครับ 4. ชุดหน้าจอแสดงผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอวิทยุเรือนไม้หรือว่านาฬิกาดิจิตอลเสื่อมสภาพสามารถซ่อมได้ครับจุดละหลักร้อย 5. ระบบช่วงล่างอิสระไม่จุกจิกก็จริงแต่ถ้ามีปัญหาต้องรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นลามครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 10-11 กิโลลิตรนอกเมือง 14-16 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11-14 กิโลลิตรเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของตัวรถนะครับถือว่าความประหยัดใช้ได้คู่เปรียบขนาดเดียวกันในยุคนั้น 1. Mercedes-Benz C-Class 2. BMW Series 33 Volvo 850 4 Saab 900 5 Renault R21 6 Seatong Song Tia และ7 Volkswagen Passat ครับราคามือ1ทั้ง7รุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่ 1.03 จนถึง 2.0 ล้านราคามือ2ณปัจจุบันต่ำสุดที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ 35,000 สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทขึ้นอยู่กับสภาพและก็ของแต่งครับกับเปอร์โย406เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจสำหรับใครที่มองหารถยุโรปเพราะราคามือ2ไม่แพงเครื่องนะครับทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายโดยเฉพาะโฉม D8 อีกอย่างหนึ่งอะไหล่นะครับเท่าที่เช็คมาเนี่ยยังสามารถเบิกได้ทุกชิ้น
ลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณหลักหมื่นนะครับสามารถหารถประเภทนี้มาใช้งานได้และเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนถามลุงว่าเล่นได้ไหมเยอะที่สุดในช่วงนี้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับเปอร์โย406นะครับความขึ้นชื่อในยุคนั้นเนี่ยจริงๆก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างโดยเฉพาะรอยต่อถนนนะครับเนียนกริบนะครับดีมากๆและถ้าเรามองในเรื่องของ406 D8 กับ D9 ความแตกต่างนะครับจะอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของ D8 นะครับเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับแต่ความที่เป็นเทคโนโลยีเก่าเนี่ยมันง่ายๆโง่ๆโคตรทนโดยเฉพาะเกียร์สำหรับ D9 ปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวเกียร์4สปีดที่เขาเรียกว่า AL4 นะถ้าลุงจำไม่ผิดรหัสมันจะเป็นตามนี้ก็ค่าซ่อมณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่หลักหมื่นราคาค่าซ่อมก็ประมาณกับรถยุโรปทั่วไปนะฮะแต่ว่าข้อดีของเปอร์โยอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของอะไหล่นะครับก็คือใช้ของตัวเปอร์โยเองได้ใช้ร่วมกับซีตรองได้แล้วก็เรโนเป็นบางส่วนนะครับ